ส่วนเรื่องที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้ฮะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะคือเมื่อวานนี้มีรายงานว่าคุณสุภชัยวงเวคินเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.ได้เปิดเผยหลังเข้าพบคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะโดยสหภาพเนี่ยขอความชัดเจนกรณีที่ธกส.ต้องการดำเนินโครงการเติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตผ่านทางธกส.เนี่ยคือให้ธกส.ไปดำเนินการวงเงิน 172,000 ล้านน่ะทางสหภาพธกส.กังวล5ประเด็นนะ1การดำเนินโครงการผ่านธกส.ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่2การดำเนินการต้องมีมติครม.รองรับ3สภาพคล่องส่วนเกินของธกส.มีเพียงพอหรือไม่4รัฐบาลมีแผนชำระคืนธกส.ยังไงบ้างแล้ว5ธกส.รัฐบาลจะชดเชยต้นทุนค่าดำเนินงานธนาคารอย่างไรห้าประเด็นค่ะ 172,000 ล้านที่ให้ธกส.ทำค่ะนะรัฐบาลจะใช้คืนเมื่อไหร่จะชดเชยต้นทุนค่าดำเนินการยังไงค่ะแล้วสภาพคล่องส่วนเกินของธกส.มีเพียงพอไหมหรือสุดท้ายธกส.ต้องไปกู้เงินคนอื่นมาทำค่ะนะเหมือนจำนำข้าวธกส.ไปกู้มานะนะแล้วต้องมีมติครม.รองรับนะถ้าจะให้ทำเนี่ยนะนี่อันนี้เป็นประเด็นที่กังวลใจก่อนหน้านี้สภาพแรงงานธกส.ส่งหนังสือถึงกฤษฎีกาแล้วค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ฮะบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องข้อกฎหมายก่อนการดำเนินงานทุกอย่างจะต้องถูกต้องตามกฎหมายนายกเศรษฐารัฐมนตรีคลังยืนยันรัฐบาลพร้อมส่งเรื่องให้กฤษฎีกาวินิจฉัยให้ความเห็นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายรวมถึงส่งเรื่องให้ที่ประชุมครม.พิจารณาวันที่23เมษายนคือวันนี้เพราะฉะนั้นความถูกต้องทางกฎหมายสำคัญที่สุดถ้ากฤษฎีกาบอกว่าทำได้และไม่ผิดว่าไปตามนั้นทางสหภาพไม่ติดใจอันนี้มุมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของธกส.ครับนะคือสภาพคล่องนะของธกส.เนี่ยตามข่าวระบุว่ามีอยู่ประมาณ 200,000 ล้านแต่นั่นไม่ใช่สภาพคล่องส่วนเกินไม่สามารถเอามาใช้ได้ทั้ง 200,000 ล้านเอามาเทกับโครงการที่ 170,000 ล้านเนี่ยมันไม่ใช่สภาพคล่องส่วนเกินมันเป็นสภาพคล่องทั้งหมดอ้าวแล้วโครงการอื่นล่ะที่ต้องใช้เงินเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงความเห็นผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนั่นแสดงว่าวันนี้ครม.ยังไม่สามารถเห็นชอบได้เพราะเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าจะต้องส่งกฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาเนี่ยตอบมาหรือยังถ้ายังไม่ตอบเชื่อได้เลยว่ามติครม.วันนี้จะต้องเป็นการให้ส่งกฤษฎีกาเดี๋ยวก็รอความเห็นกฤษฎีกาเอาฟันธงไว้เลยนะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะจะไปเอาเงินจะไปให้ธกส.ทำโครงการ 170,000 กว่าล้านในขณะที่ธกส.เคยทำโครงการตามใบสั่งรัฐบาลก่อนๆนี้ไปแล้วเนี่ย600,000กว่าล้านที่ยังไม่ได้รับการชดเชยคืนเขาอะค่ะแล้วสภาพคล่องธกส. 200,000 ล้านไม่ใช่เอามาใช้ได้ทั้งหมดแต่ต้องทำยังไงถ้าให้ทำหนึ่งถ้ามันถูกกฎหมายทำได้ธกส.ก็ไปกู้เงินที่อื่นมาโดยรัฐบาลค้ำประกันค่ะเหมือนโครงการจำนำข้าวและอีกหลายโครงการที่ธกส.ทำโดยไปกู้เงินที่อื่นมาตอนนี้มีอยู่170,000ล้านเป็นโครงการที่ธกส.ไปกู้เงินที่อื่นมาทำโครงการจำนำอะที่รัฐบาลยังไม่ใช้คืนแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเฉพาะที่ไปกู้ที่อื่นมานะเพราะนั้นโครงการนี้ก็ทำได้ไปทำอย่างนั้นได้ถ้าธกส.ทำโครงการนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายจะเอาเงินจากที่อื่นมาก็ยังทำได้แต่สำคัญคือมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องใหญ่นะต้องรอดูว่ารัฐบาลวันนี้จะว่ายังไงแม้ว่าเมื่อวานนี้ท่านปลัดคลังในชี้แจงไปแล้วก็ตามแต่เชื่อได้ว่าสุดท้ายก็ต้องรอกฤษฎีกาหรือกฤษฎีกาตอบกลับมาแล้วหรือไม่เราก็ไม่ทราบก่อนจะได้ใช้เงินนี่ตอนนี้คิดถึงดอกเบี้ยคิดถึงภาระค่าใช้จ่ายใช้หนี้แล้วแต่คือจริงๆมันเป็นเหรียญสองด้านนะอันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าเกิดว่ามันมาได้อย่างถูกกฎหมายนะแล้วเงินเนี่ยมันถูกจ่ายออกไปเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาทันทีเพราะคนมีเงินในกระเป๋าไงแล้วมันบังคับให้ต้องใช้ไม่ให้เอาไปใช้หนี้เงินมันก็จะถูกจ่ายไปตามร้านค้าที่เข้าโครงการก็มีกี่ล้านล้านล้านค้าก็ว่าไปเป็นบุคคลธรรมดากี่เพียงกี่แผงก็ว่าไปนะเงินมันก็จะไปสู่ในระดับอำเภอทุกอำเภอจริงๆเพราะถูกล็อกเอาไว้ไงอันนั้นคือด้านดี
แต่ด้านที่เป็นความเสี่ยงก็คือแล้วมันจะเก็บดอกเก็บภาษีเก็บรายได้กลับมาใช้หนี้ได้เมื่อไหร่ล่ะธกส.เขาเลยห่วงไงสภาพเนี่ยจะมีแผนจะชำระหนี้เมื่อไหร่แล้วสองส่วนที่ไปเอาเงินธกส.มาเนี่ยถูกต้องจริงหรือเปล่าจะไปเทียบกับโคแสนล้านไม่ได้ตามที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็มีปัญหาทั้งที่มาของเงินรวมไปถึงคนที่มีโอกาสจะได้ใช้ด้วยนะก็ยังเป็นปัญหากันอยู่แล้วก็หนุนแจก 10,000 พรรคร่วมรัฐบาลไฟเขียวเงินดิจิทัลยันทำถูกกฎหมายพร้อมช่วยโปรโมตรอดูวันนี้ฮะเข้าที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการเพราะเมื่อวานนี้เป็นการคุยนอกรอบนะก็มีการเชิญบรรดาพรรคร่วมแล้วก็มีการเชิญปลัดกระทรวงการคลังท่านมาให้ข้อมูลว่าเนี่ยเงินจะเอามาจากไหนถูกกฎหมายแน่นะทำได้จริงอย่างถูกต้องจนเกิดความมั่นใจวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นครับพี่ประเด็นนี้ก็นายกก็จะนำเสนอเองในฐานะรัฐมนตรีคลังประธานเงินดิจิตอลไงค่ะแล้วก็วางบนวาระการประชุมค่ะนะแล้วก็บอกว่าใครไม่หนุนออกไปไม่ใช่ไม่ต้องรอให้ถามน้องว่าน่าจะเริ่มทยอยออกแล้วล่ะไม่ออกไปก็คือออกจากการเป็นรัฐบาลพรรคร่วมไง oh. เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องผ่านกันหมดแต่นี่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วของรัฐบาลแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นพรรคร่วมไงแล้วก็มาผสมเป็นรัฐบาลแล้วก็แถลงต่อรัฐสภาเรื่องนี้อยู่ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแต่ว่าแถลงไปแล้วเนี่ยการทำมันต้องทำถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นพรรคร่วมก็คงจะต้องมีการซักถามกันนะว่าประเด็นนี้เป็นยังไงอ้าวที่มาของเงินนะเอามาจากงบปี67เอามาจากส่วนไหนนะ 150,000 กว่าล้านไอ้ 170,000 กว่าล้านเอามาจากส่วนไหนงบกลางมันไม่พอถ้าไปปรับลดเปลี่ยนแปลงงบประมาณเฮ้ยมันทำได้เหรอใช่ไหมมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไงผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายส่วนที่เอามาจากธกส.ที่อ้างว่าเป็นมาตรา28ให้ธกส.ไปทำเนี่ย 170,000 กว่าล้านอีกเหมือนกันทำได้แน่นะกฤษฎีกาบอกว่ายังไงถามกฤษฎีกาหรือยังหรือวันนี้ถ้าให้ผมเดานะก็จะมีมติครม.ให้ไปถามกฤษฎีกาก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนไกลมากนี่เดาๆคอยดูก็แล้วกันคาดว่าเพื่อความรอบคอบนะตรวจสอบกันไวๆก่อนจะเจาะรายละเอียดกันทุกฉบับฮะเป็นประเด็นกรณีของบิ๊กโจ๊กไปร้องปปช.เมื่อวานนี้สรุปแล้วเนี่ยร้องให้เอาผิดนะ157กับนายกเศรษฐาทวีสินด้วยแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเป็นหนังสือร้องเอาผิดนายกเศรษฐาประเด็นนี้ไม่มีแต่ว่ายืนยันว่าได้ไปร้องเอาผิดนายกเศรษฐาด้วยวันนี้พาดหัวใหญ่ครับเดลินิวเศรษฐาเมินโจ๊กร้องปปช.ตั้งต่อศักดิ์ผบ.ตร.ไม่ชอบอดีตรองผบ.ตร.จ่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ขู่คู่กรณีตั้งรับให้ดีพ้นตำแหน่งเวลาเยอะนะแล้วก็เดลินิวประเด็นเรื่องผัวครม.พี่ชัยพงาดรัฐมนตรีว่าการคลังสุทินไม่หลุดกลาโหมเห็นไหมฮะชลน่านชัยยาร่วงเก้าอี้นะฮะแล้วก็หน้าหนึ่งของไทยรัฐครับโจ๊กเปิดศึกชนฟ้องนายกผิด157นะแต่ว่าบนหน้าหนึ่งของไทยรัฐเนี่ยมีสารวัตรแจ๊ะนะฮะสารวัตรแจ๊ะยั่วเอาผิดทนายดังหมิ่นประมาทป้ายผิดจับแพะทำชื่อเสียหายก็จะเป็นภาพเล็กๆนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ